ลุ่มย่อยนะครับเฉพาะภายใต้สายงานของผมนะครับขออนุญาตเทสเสียงกันนิดนึงครับใครได้ยินเสียงผมแล้วช่วยกดหมายเลขหนึ่งกันมาด้วยครับนะครับวันนี้ก็เป็นทิมนิ่งกลุ่มย่อยเนาะก็มีคนค่อนข้างน้อยแต่ผมจะเน้นโฟกัสสำหรับคนที่อยากจะประสบความสำเร็จจากธุรกิจนี้จริงๆนะครับผมก็มีคุณณภัชชานะครับมีน้องใหม่ของเรานะครับคุณธีรชัยนะครับพี่พิสมัยนะครับแล้วก็คุณสุรเสนนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่25นะครับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2560นะครับหัวข้อนะครับที่ผมอาจารย์สุกรีปริญญาปริวัตรนะครับจัดเทรนนิ่งในค่ำคืนนี้นะครับก็หัวข้อใจหลักๆเลยนะก็จะเป็นโครงการส่งเสริมรายได้พิเศษนะครับที่เขาเรียกว่า Party Plan Income นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้กันนะครับก็นะครับคุณธีรชัยนะครับก็เพิ่งสมัครมาเมื่อวานนี้นะครับผมก็ขอแสดงยินดีต้อนรับนะครับคุณธีรชัยเข้ามาร่วมทีม Elite LSC นะครับก็อยากให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยตรบมือนะครับยินดีต้อนรับให้กับคุณธีรชัยด้วยครับขอบคุณมากครับนะครับก็สำหรับเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ออนไลน์อยู่นะครับแล้วก็ฟังผมเทรนนิ่งในค่ำคืนนี้นะครับหน้าหลักๆตรงนี้นะครับก็เป็นช่องทางนะครับในการติดต่อผมนะครับเพื่อนๆสามารถติดต่อกับผมได้ทุกเมื่อนะครับเวลาเพื่อนๆติดขัดปัญหาอะไรนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมช่วยอะไรนะครับถ้าผมช่วยได้ผมก็จะยินดีให้ความช่วยเหลือนะครับโอเคนะเราอยู่กันแบบนี้ค่อนข้างอบอุ่นนะครับก็มีน้องระพิชัดนะครับซึ่งเข้ามาอีกท่านหนึ่งนะครับหัวข้อนะครับหลักๆเลยนะครับที่ผมจะเทรนนิ่งในค่ำคืนนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ mindset นะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านเนี่ยบางคนอาจจะยังเพิ่งสมัครเข้ามาใหม่เนี่ยเรายังยังคิดไม่ได้เนี่ยเราผมก็ต้องปรับกันก่อนนะครับเพราะว่าผมบอกหลักๆไว้เลยนะวิธีคิดนะครับสำคัญที่สุดนะครับก่อนที่เพื่อนๆจะประสบความสำเร็จในทุกธุรกิจได้หรือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตได้เนี่ยเราต้องเริ่มจากวิธีคิดกันก่อนนะครับถัดไปนะครับผมจะพูดถึงเรื่องโครงการส่งเสริมรายได้พิเศษนะครับอันนี้จะเป็นแผนการตลาดของสัตว์จอนคอยนะครับซึ่งเขาออกมาเนี่ยเป็น2ปีแล้วนะครับแต่เพื่อนๆบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับว่าเฮ้ยเราซื้อสินค้ามาเนี่ยแล้วเราจะได้ผลประโยชน์ได้อย่างไรกันได้บ้างนะครับหัวข้อที่3นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องแนะนำสินค้านะครับว่าเฮ้ยสินค้าไหนเนี่ยที่ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆซื้อกันนะครับเพราะว่ามันมีผลประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของParty Plan Income Growth Income หรือแม้กระทั่งMutual Income นะครับหัวข้อถัดไปนะครับผมจะแนะนำวิธีการโอนเงินผ่านมือถือนะครับว่าแอปตัวไหนเนี่ยเพื่อนๆควรใช้กันนะครับเพราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยสมัครมาแล้วอะอยากเป็นนักธุรกิจอะแต่ยังเห็นเพื่อนๆหลายคนอะเฮ้ยยังไม่โอนตู้มือถือผ่านทางATM อยู่เลยอะซึ่งเราทำออนไลน์แล้วอะมันค่อนข้างสะดวกแล้วเพื่อนๆไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะเดี๋ยวผมจะแนะนำนะครับเพราะผมมองว่าตรงเนี้ยมันค่อนข้างสำคัญเลยนะครับและเดี๋ยวช่วงท้ายเนี่ยเราจะมีแถมในเรื่องของสาขาน้องใหม่นะครับโอเคขอถามเพื่อนๆอีกรอบนะครับใครเดนที่นี้ครับพร้อมที่จะเรียนรู้กับผมแล้วบ้างครับช่วยกดนะครับหมายเลข8มารัวๆอีกครั้งหนึ่งครับผมจะได้เริ่มสอนเลยนะครับก็ยินดีนะครับต้อนรับคุณบอยนะเข้ามาในห้องเทรนนิ่งค่ำคืนนี้ด้วยนะครับมีเพิ่มขึ้นมาอีก1คนนะครับโอเคครับโอเคครับก็เริ่มกันเลยนะครับ mindset ที่1นะครับความสำเร็จไม่มีทางลัดครับเราต้องสร้างทางขึ้นมาเองนะครับเพื่อนๆนะครับอย่าไปรอนะครับโชคชะตานะครับอย่าไปนะครับทำบุญแล้วหวังว่าเราไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแค่ทำบุญแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะรวยขึ้นมาเองแบบนี้มันไม่ใช่วิธีรวยให้กับเพื่อนๆได้นะครับปัจจุบันเนี่ยถามว่าทำบุญดีหรือเปล่ามันดีครับคุณช่วยผู้คนนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องทำธุรกิจอะไรแล้วคุณจะประสบผลคุณต้องลงมือทำเท่านั้นนะครับ
แล้วผมอยากจะบอกว่าความสำเร็จนะครับมันไม่มีทางลัดนะครับมันต้องเดินเส้นทางไปมันจะมีเส้นทางที่มันขรุขระมันจะมีปัญหานะครับปัญหายิ่งเยอะยิ่งดีอย่าไปท้อครับคิดว่ามันเป็นสักเกมนึงแล้วเราจะชนะเกมนี้ให้ได้อย่างไรผมอยากจะเน้นย้ำตรงนี้ซะมากกว่านะครับแล้วนะครับอย่าไปโทษคนอื่นครับถ้าเราทำไม่สำเร็จโทษตัวเองไปเยอะๆครับเพราะว่าความสำเร็จนะครับมันเกิดขึ้นจากตัวคุณเท่านั้นครับเพราะผมเชื่อว่านะครับคุณวัดความสำเร็จได้ว่าลองมองย้อนกลับไปว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเพื่อนๆได้ทำอะไรแล้วใส่ใจกับสิ่งที่เพื่อนๆทำเนี่ยมากน้อยขนาดไหนหรือเปล่าลองมองย้อนกลับว่าวันเนี้ยทั้งวันเนี่ยเราได้เริ่มต้นทำธุรกิจจอนคอยบ้างหรือยังเอ้ยทำไมเรายังสปอนเซอร์คนไม่ได้เลยเฮ้ยทำไมเลยยังไม่มีทีมงานเลยถามตัวเองเยอะๆครับแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าเฮ้ยสิ่งที่เรามันยังไม่เกิดผลลัพธ์เนี่ยเพราะว่าตัวเองหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอื่นล่ะใครคิดว่าสิ่งที่เพื่อนๆทำขึ้นมาเนี่ยแล้วมันไม่เกิดผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เพื่อนๆเนี่ยการกระทำของเพื่อนๆล้วนๆหรือว่ามันเป็นการทำของคนอื่นที่มันฉุดรั้งความสำเร็จของเราใครคิดว่าเป็นการกระทำของตัวเองมากครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งด้วยครับใครคิดว่าเป็นการกระทำของคนอื่นที่ทำให้เราประสบความสำเร็จกดหมายเลขสองครับถูกต้องครับใช่ครับมันเป็นการกระทำของตัวเราเองล้วนๆครับอย่างพี่พิสมัยนะครับพี่พิสมัยเนี่ยผมก็เห็นความพยายามของพี่เขานะครับเขาอาจจะสปอนเซอร์กว่าแนะนำหรือว่าอุปถัมภ์ผู้คนพลบนออนไลน์เนี่ยไม่ได้ก็ยังเห็นความพยายามของพี่พี่สมัยเนี่ยเขายังไปแนะนำบอกต่อจากเพื่อนๆที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลของเขาถูกไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีไหนไม่เวิร์กเราก็จะเปลี่ยนไปอีกเป็นอีกทีนึงนะครับเพราะว่าความสำเร็จเนี่ยช่องทางแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างตัวผมเนี่ยผมเน้นออนไลน์ซะส่วนใหญ่ออฟไลน์ผมก็ทำด้วยนะครับแต่ละคนจะมีวิธีการไม่เหมือนกันลองไปหาวิธีการแล้วมาปรับเป็นของเราเองนะครับลองเรียนวิธีการของผมแต่ไม่ต้องเอาก๊อปปี้มาทั้งดุนเป๊ะๆแต่ลองไปปรับเปลี่ยนประยุกต์ใช้เป็นของเราเองแล้วเพื่อนๆจะเก่งนะครับ Mindset ที่2ครับเราไม่เคยเริ่มต้นในวันที่พร้อมครับในเรื่องตรงเนี้ยผมอยากจะบอกเพื่อนๆย้อนกลับไปประมาณ3ปีที่แล้วนะครับผมก็ได้ทำธุรกิจจอนคอยนี่แหละแล้วมีอยู่วันนึงนะครับมีผู้หญิงท่านนึงนะครับเขาเธอโทรมานะครับบอกว่าสวัสดีค่ะนี่ใช่อาจารย์สุกรีหรือเปล่าครับผมก็ไม่ปฏิเสธนะว่าผมไม่ใช่อาจารย์ผมบอกใช่ครับแล้วเขาบอกว่าอยากจะเรียนเชิญอาจารย์เนี่ยไปช่วยอธิบายนะครับเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์นะครับที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยไม่ทราบว่าอาจารย์สะดวกหรือเปล่าครับแล้วเขาบอกวันที่มาถ้าเป็นคนอื่นนะครับเขาจะบอกว่าขอคิดดูก่อนนะครับแต่ผมนะครับผมเริ่มจากในวันที่ผมไม่พร้อมนะครับแล้ววันนั้นนะครับผมตัดสินใจไปบรรยายนะครับแล้ววันนั้นนะครับผมก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าผมจะบรรยายได้ดีขนาดไหนแต่อย่างน้อยผมได้เริ่มทำไปแล้วอะแล้วผมได้ไปบรรยายผู้คนที่ฟังผมเนี่ยประมาณ30คนนะครับที่กระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมได้ประสบการณ์นะครับเฮ้ยผมก็ทำได้นี่ว่าผมไปบรรยายนะเพียงแค่3ชั่วโมงนะครับทายสิครับว่าผมได้รับรายได้วันนั้นวันเดียวเนี่ยเท่าไหร่ครับมีใครทราบบ้างครับถ้าเพื่อนๆดูวิดีโอย้อนหลังเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ว่าผมได้รายได้วันนั้นด้วยเพียงแค่ผมบรรยายวันเดียวเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าผมได้รายได้เท่าไหร่ครับลองพิมพ์ขึ้นมาครับ1,000 2,000 500 500บาท 1,000 3,000 มีใครเดาได้บ้างครับผมบรรยายแค่3ชั่วโมงเองนะครับมีคุณมิวนะครับคุณบอยบอก 5,000 พี่สมัยบอก 5,000 ผมได้รับเงินวันนั้น 6,000 บาทครับเนี่ยนะครับผมเริ่มในวันที่ไม่พร้อมแล้วก่อนที่ผมจะไปบรรยายที่กระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะครับผมฝึกซ้อมที่บ้านของผมบรรยายโดยแบบไม่ต้องดูสคริปต์แค่มีสไล
นะครับผมฝึกซ้อมไปประมาณ10รอบอะเนี่ยแหละครับเป็นสิ่งที่ผมปลื้มมากๆนะครับเพราะว่าถ้าผมไม่ทำวันนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีผมวันเนี้ยเฮ้ยมีคนเชิญมาหาผมอะทำไมผมต้องปฏิเสธโอกาสดีๆไว้ด้วยล่ะผมไม่เคยปฏิเสธโอกาสดีๆไว้นะครับmindset ที่3ครับถ้าคุณอยากรวยครับคุณจะต้องขายไอเดียครับไอเดียในที่นี้เนี่ยไอเดียอะไรครับไอเดียในการแก้ปัญหากับผู้คนครับอย่างธุรกิจเครือข่ายที่ผมทำอยู่เนี่ยผมมีไอเดียอะไรครับผมมีไอเดียที่จะแก้ปัญหาให้กับผู้สนใจของผมที่เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่ในการมีลิสต์รายชื่อผู้มุ่งหวังผ่านระบบออนไลน์เนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าไอเดียที่ผมใช้ในการสปอนเซอร์อุปถัมภ์ผู้สนใจของผมครับแล้ววันเนี้ยสาเหตุที่ผมมาจัดประชุมนะครับเพราะว่าผมมีไอเดียนะครับที่จะทำอย่างไรให้ภายใต้สายงานของผมทั้งหมดเลยนะครับ6ท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณบอยคุณพัชชาคุณธีรชัยพี่พิสมัยคุณรพิชัดแล้วก็น้องมิวคุณสุรเสนแก้วกัญญานะครับว่าเฮ้ยผมจะทำอย่างไรอ่ะให้ทีมงานของผมเนี่ยทำงานเป็นนะครับผมก็มีไอเดียที่จะเอาห้องประชุมออนไลน์ตรงนี้เนี่ยมาถ่ายทอดความรู้ที่ผมมีสะสมประสบการณ์มากกว่า5ปีให้กับเพื่อนๆให้เพื่อนๆเนี่ยมาประยุกต์แล้วก็ต่อยอดไปเป็นในทางของเพื่อนๆให้จนได้นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ผมอยากจะทำไว้นะครับเป็นได้ก็อยากจะเป็นทุกๆวันศุกร์เลยนะครับนะครับถัดไปครับ mindset ที่4ครับเราจะมี7แผนการนะครับสู่ร้านแรกนะครับถามนิดนึงครับเดี๋ยวขออภัยนะครับมีคนเคาะประตูมานะครับเดี๋ยวขอแป๊บนึงนะครับโอเคครับกลับมาแล้วครับโอเคเทสหน่อยครับยังอยู่กันไหมครับถ้ายังอยู่กดแม็กหนึ่งด้วยครับโอเคครับเมื่อกี้แม่บ้านผมเขาจะมาเอาผ้าปูที่นอนนะครับขออภัยนะครับโอเคถามนิดนึงครับใครในที่นี้นะครับกำลังตั้งเป้าหมายนะครับแล้วใครในที่นี้นะครับอยากมีเงินล้านแลกบัตรเป็นของตัวเองบ้างครับช่วยกดเลขเก้าด้วยครับโอเคนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านอยากจะมี1ล้านบาทแรกของเป็นของตัวเองนะครับ7แผนการครับที่เพื่อนๆต้องทำในสู่ล้านบาทแรกนะครับเพราะผมเชื่อว่าคนที่ทางประชุมออนไลน์อยู่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีล้านแรกกันนะครับโอเคนะครับ1นะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจตรงนี้กดตันกะตรงนี้กันก่อนนะครับว่าเงินไม่ได้ออกมาจากกระบอกไม้ไผ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องลงแรงลงหยาดเหงื่อลงความคิดนะครับกว่าที่เราจะได้ล้านบาทแรกออกมานะครับไม่ใช่ว่าอยู่เฉยไม่ใช่ว่าไปดูคนนู้นเขาได้1ล้านบาทมาแต่เราไม่ได้ไปดูวิธีการที่เขาทำจริงๆว่าเขาทำได้อย่างไรแล้วเรายังก๊อปปี้ไม่เหมือนของเขาเรายังไม่ได้ตรงนี้กลับมานะครับเราต้องเข้าใจตรงนี้กันก่อนนะครับ2ครับการหาเงิน1ล้านบาทเนี่ยนะครับมันจะมีกฎตรงนี้ครับขึ้นอยู่กับจำนวนคนนะครับและราคาที่ผมตั้งไว้ครับยกตัวอย่างนะครับ
ถ้าคุณนะครับผลิตนะครับลูกอมนะครับเม็ดละ1บาทนะครับเพื่อนๆต้องขายลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดครับถึงจะได้1ล้านบาทแรกอันนี้ถามง่ายๆเลยลูกอมเม็ดละ1บาทนะครับต้องขายลูกอมทั้งหมดกี่เม็ดครับ1ล้านเม็ดถูกต้องครับแล้วถ้ามีรถนะครับคันละ1ล้านบาทเราต้องขายรถทั้งหมดกี่คันครับถึงจะได้1ล้านบาทแรกหนึ่งคันถูกต้องครับใช่แล้วถ้าทำ JC ครับรายได้เดือนละ 100,000 บาทนะครับเราก็ใช้เวลาเพียงแค่10เดือนเราก็ได้1ล้านบาทแรกเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราคิดยังไงว่าในอนาคตเนี่ยเราจะเดินทางไงให้มันมี1ล้านบาทตรงเนี้ยเราก็ต้องคิดให้มันเป็นตันกับซึ่งมันเราจะต้องไม่โกหกความเป็นจริงนะครับนะครับ3นะครับคุณต้องเลือกแผนการของคุณเองครับเพราะว่าผมไม่สามารถกำหนดให้ได้นะครับบางคนนะครับบอกว่าเฮ้ยทำ JC ได้เรือนละ 5,000 บาทเนี่ยก็มีความสุขแล้วนะครับก็พึงพอใจแล้วอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับบางคนเอ้ยมันน้อยไปอ่ะอยากได้มากกว่านี้บางคนก็อยากได้เท่าไหร่ครับ 30,000 บาทนะครับเนี่ยนะครับก็แต่ละคนเนี่ยก็มีเป้าหมายนะครับแล้วก็มีแผนการไม่เหมือนกันนะครับเราต้องลองคิดไปเยอะๆว่าเฮ้ยเราจะต้องนะครับเน้นไปแนวทางไหนของเราดีนะครับ4นะครับการที่คนนะครับจะจ่ายเงินให้กับคุณครับคุณต้องช่วยให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับไม่ใช่คุณไปบอกว่าคุณไปขายของให้กับคนคนนั้นแต่คุณบอกว่าถ้าเขาไม่ซื้อของกับคุณเนี่ยชีวิตตัวเราเองเนี่ยจะแย่ลงคุณห้ามไปบอกเขาตรงนั้นนะครับคุณต้องไปบอกว่าถ้าเขาสมัครกับคุณเนี่ยชีวิตเขาจะดีขึ้นนี่อย่างไรนะครับ1นะครับเขาจะได้ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงนะครับไปบำรุงร่างกายเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของเขานะครับ2นะครับคุณจะได้ระบบเว็บไซต์อัจฉริยะในมูลค่ามากกว่า1ล้านบาทฟรีนะครับเพื่อที่จะหารายชื่อผู้สนใจนะครับในการทำการตลาดบนโลกออนไลน์นะครับ3ครับคุณจะมีโค้ชมืออาชีพนะครับช่วยในการเทรนนิ่งกับคุณนะครับทุกวันอาทิตย์กับวันจันทร์เวลา 20:00 น. ถึง 16:00 น.แล้ววันนะครับมีเพื่อนๆหลายคนบอกมาว่าผมสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยผมพูดไม่เก่งผมพูดไม่เป็นผมปิดการขายไม่ได้นะครับมีใครมีปัญหาเหล่านี้อยู่บ้างครับช่วยกดหมายเลข5ขึ้นมาด้วยครับมีใครที่สมัครเข้ามาทำ JC แล้วบอกว่าเฮ้ยผมพูดไม่เก่งผมพูดไม่เป็นผมปิดการขายไม่ได้บ้างครับมีใครมีความคิดแบบนี้อยู่บ้างครับช่วยกดหมายเลข5ขึ้นมาด้วยครับนะครับอย่างเมื่อวานนี้นะครับผมได้คุยกับคุณธีรชัยนะครับคุณธีรชัยบอกมาว่าก่อนที่จะสมัครมาผมบอกว่าเขาพูดไม่เป็นอ่ะพูดไม่เก่งอ่ะนะครับผมบอกว่าไม่เป็นไรครับถ้าคุณชัยนะครับพาผู้สนใจนะครับมาฟังวันพุธกับเราได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีทีมงานมืออาชีพเนี่ยคอยพูดแทนให้กับเพื่อนคิดว่ามันดีหรือเปล่าครับใครคิดว่าเจ๋งบ้างครับช่วยกดหมายเลข8ด้วยครับนะครับคือเราครับมีระบบพร้อมไหมให้หมดแล้วนะครับขึ้นอยู่ว่าเราทำมันจริงๆหรือเปล่าเรามีคนเทรนนิ่งให้แล้ววันอาทิตย์วันจันทร์กลุ่มใหญ่นะครับแล้วเรานะครับวันพุธยังมีคนช่วยบรรยายปิดการขายให้กับเพื่อนๆอีกแล้ววันศุกร์นะครับผมยังมีหน้าที่สอนเทรนนิ่งกลุ่มย่อยให้กับเพื่อนๆอีกหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆคนไหนอยากโทรมาคุยกับผมตัวต่อตัวก็สามารถโทรมาคุยกับผมได้นะครับผมให้ช่องทางการติดต่อไปหมดแล้วนะครับ
ตอนนี้ขึ้นอยู่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะพยายามกันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับ6นะครับผู้คนที่คุณส่งผลกระทบเนี่ยมีจำนวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับในวงการธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมีคนที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินเนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเลยว่าตลาดมันปันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยมันไม่มีคนมาสมัครแน่นอนมันมีคนสมัครอยู่แล้วครับขึ้นว่าคุณตั้งใจทำจริงๆหรือเปล่านะครับ7นะครับเขาน่าจะยอมจ่ายให้คุณคนละกี่บาทนะครับในการทำธุรกิจเครือข่ายเนี่ยผมรู้นะครับว่าเพื่อนมาหลายท่านเนี่ยอยากจะมีเจ้าของกิจการเนี่ยเป็นของตัวเองนะครับแต่ติดปัญหาในเรื่องของการลงทุนเพราะว่าเฮ้ยถ้าอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเป็นของตัวเองเนี่ยเงินอย่างน้อยก็เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับแต่ธุรกิจจอยคอยของเราเนี่ยนะครับแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับเพื่อนๆได้ครับเพราะว่าเราใช้เงินลงทุนเริ่มแรกนะครับปิดมาเป็น1 GD เนี่ยใช้เงินเพียงแค่เท่าไหร่ครับมีใครทราบบ้างครับปิดมาเป็น1ศูนย์ธุรกิจใช้เงินเท่าไหร่ครับปิดเป็นยาน้ำสุนทรีจินยงเหิงเท่าไหร่ครับถูกต้องครับ 7,000 บาทถูกต้องครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนลองเก็บไปคิดดูว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยเราลองนะครับเอาคำพูดของผมเนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้ลองไปคุยกับผู้สนใจดูนะครับแล้วผมเชื่อว่ายอดขายของเพื่อนยอดการสปอนเซอร์ของเพื่อนเนี่ยจะดีขึ้นนะครับแต่ต้องคุยเยอะๆนะแล้วเดี๋ยวยอดขายจะดีขึ้นมาเองนะครับถ้าเดือนนึงเราคุยกันแค่5คนมันน้อยไปเดือนนึงลองคุยสัก100คนดิครับชีวิตเปลี่ยนนะเพื่อนๆคุยได้เดือนนึง100คนนะครับปีนึงเนี่ยเราจะคุยกับผู้สนใจทั้งหมดเท่าไหร่ครับ 1,200 คน100คูณ12ครับแล้วถ้าเราคุยกันทั้งหมดนะครับ 1,200 คนคิดว่าจะไม่มีคนสมัครกับเราเหรอครับมีแน่นอนครับถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องเน้น mindset ไว้ก่อนนะครับเพราะว่า mindset เนี่ยเพื่อนๆรู้ทั้งรู้ครับว่าถ้าเราคุยกับผู้คนน้อยผลลัพธ์มันก็เกิดขึ้นมาน้อยถ้าเราคุยกับผู้คนเยอะผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นมาเยอะนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับในเรื่องของ mindset ล้วนๆเลยนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องแผนบาลานซ์ทีมแล้วก็แผนทวินเน็ตเวิร์กกันก่อนนะครับโอเคนะครับเราทบทวนนะครับแผนบาลานซ์ทีมนะครับเป็นแผนที่เราได้เงินเนื้อจากธุรกิจจอยแอนด์คอยนะครับถ้าเราเริ่มต้นสมัครมาทำธุรกิจจอยแอนด์คอยเนี่ยจงจำแผนบาลานซ์ทีมให้ได้จนขึ้นใจนะครับเพราะว่านะครับมันจะเป็นรายได้หลักของเรานะครับในแผนบาลานซ์ทีมที่เขาจ่ายขั้นต่ำละพันสูงสุดวันละ 15,000 บาทนะครับจ่ายทุกวันนะครับเมื่อเรามีผลงานเกิดขึ้นซ้าย 3,400 คะแนนขวา 3,400 คะแนนจับคู่จ่ายได้เงินคืนกลับไป 1,000 บาทครับโอเคผมจะทบทวนคร่าวๆนะครับจะไม่เน้นเจาะลึกนะครับแล้วในส่วนของเรื่องของแผนทีมเน็ตเวิร์คนะครับจะเป็นแผนรายเดือนนะครับรายได้ตรงนี้เนี่ยถ้าเรานะครับเริ่มสมัครมาใหม่นะครับเราจะมีรายได้ตรงนี้ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ต้องไปตกใจมันนะครับเราจะเน้นโฟกัสในเรื่องของแผนบาลานซ์ทีมเป็นซะส่วนใหญ่กันก่อนนะครับคนใหม่ๆนะครับจำตรงนี้ไว้นะครับแผนทีวีเน็ตเวิร์กนะครับเป็นแผนรายเดือนบริษัทจอห์นคอยจะจ่ายเงินให้กับเราทุกๆวันที่เท่าไหร่ครับมีใครทราบบ้างครับแผนรายเดือนบริษัทจอห์นคอยโอเคถูกต้องครับน้องมิวบอกว่าวันที่8ถูกต้องครับใช่ครับนะครับวิธีการจะรับรายได้นะครับของแผนทีวีเน็ตเวิร์กนะครับมีอยู่2วิธีนะครับ
ถ้านะครับในเดือนนั้นๆนะครับอ่ะเดือนเนี้ยเป็นเดือนสิงหาคมใช่ไหมครับเรามีรายได้ครบนะครับ 3,000 บาทนะครับในแผนบาลานซ์นะครับ 1,000 บาทที่3ของเรานะครับจะถูกหัก750บาทครับเข้าแผนทวินนะครับนั่นหมายถึงว่ารายได้ 1,000 บาทที่3นะครับเขาจะโอนเงินมาให้กับเรานะครับเพียงแค่180บาทเพื่อนๆก็ถามผมมาว่าเฮ้ยแล้วเงินอีก750บาทเนี่ยมันหายไปไหนเขาหักเข้าแผนทวินนั่นหมายถึงว่าเพื่อนๆสามารถรับยงเหิงขวดเล็กตรงเนี้ยที่สาขาไหนก็ได้ทั่วประเทศของเรานะครับแล้วจะเขาจะโอนเงินมาให้เพียงแค่180บาทแล้วเดือนหน้านะครับเมื่อภายใต้องค์กรของเพื่อนๆเนี่ยซื้อนะครับสินค้าเข้าแผนทวินนะครับเพื่อนๆจะรับรายได้เดือนหน้าทุกๆเดือนหน้าวันที่8นะครับที่เพื่อนๆนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยโดนหักนะครับ750บาทเข้าแผนทวินนะครับอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับวิธีถัดไปนะครับถ้าเรานะครับยังไม่มีรายได้นะครับถึง 3,000 บาทของแผนบาลานซ์ในเดือนนั้นๆนะครับเรานะครับอาจจะต้องซื้อสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบ425คะแนนนะครับเข้าแผนทวินนะครับในหัดของเรานะครับเพื่อที่จะรับรายได้นะครับของแผนทวินเนี่ยในเดือนหน้าทุกในวันที่8ของเราได้เช่นกันนะครับ425คะแนนเนี่ยอาจจะเป็นยงเหิงก็ได้ขวดเล็ก750บาทนะครับหรือว่าอาจจะเป็นสินค้าอย่างอื่นก็ได้เป็นสินค้าไดเอทก็ได้นะครับสินค้า M2 ก็ได้ผลิตภัณฑ์เพิ่มฮอร์โมนของเพศชายนะครับเราสินค้าเรามีค่อนข้างเยอะนะครับก็ลองเอาไปพิจารณากันดูนะครับแล้วเรามาดูตรงนี้กันต่อนะครับว่าเฮ้ยแผนโบนัส Twin Network ตรงนี้นะครับตารางการคำนวณให้เงินคืนจากบริโภคที่ใส่ลงในแผน Twin Network นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะรับรายได้จากแผน Twin Network นะครับเพื่อนๆต้องซื้อสินค้านะครับให้ถึง425คะแนนนะครับแล้วถ้าองค์กรของเพื่อนๆซื้อสินค้าเข้าแผนทวิน 2% นะครับเพื่อที่จะแปลงรายได้มาให้กับเพื่อนๆนะครับสมมุติว่าลูกคีของเพื่อนๆซื้อสินค้ามา425คะแนน 2% ของ425คะแนนเป็น 8.50 บาทครับใช่ครับมันอาจจะดูน้อยๆนะครับแต่เมื่อเพื่อนๆมีองค์กรเยอะนะครับเมื่อจะมีรายได้แบบทีวีคูณครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปดูถูกแผนนี้โดยเด็ดขาดนะครับแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้านะครับเข้าแผนทวินของตัวเองเนี่ยนะครับเกินนะครับระหว่างที่426แต้มถึง850แต้มนะครับซึ่งผู้นี้ครับซื้อเพิ่มอีก425คะแนนนะครับเพื่อนๆจะรับรายได้เดือนนั้นนะครับกลับไปอีก127บาทครับนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า425นะครับคะแนนนะครับคูณนะครับ 0.3 นะครับมันจะได้127บาทครับและถ้าเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้าครับเกินขึ้นไปอีกครับเขาจะจ่ายให้เพื่อนๆอีก 50% นะครับพูดครับว่าเรายิ่งซื้อเยอะนะครับเรายิ่งได้ส่วนลดมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วแผนของเราเนี่ยนะครับยังไม่ได้จบเพียงเท่านี้นะครับเมื่อลูกทีมของเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้านะครับเกิน425คะแนนนะครับถึง850คะแนนนะเพื่อนๆยังรับรายได้นะเพิ่มอีก 1% นะครับแล้วก็เกิน850คะแนนก็ยังเพิ่มอีก 1% เช่นกันนะครับเท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับลองไปคุยกันดูนะครับ
นะครับอันนี้ก็อธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับในสไลด์ตรงนี้นะครับโอเคนะครับตอนนี้เรามีเราก็ทบทวนในเรื่องของแผนบาลานซ์ทีมกับแผนทีมเวิร์คเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องรายการผลตอบแทนพิเศษนะครับจากปาร์ติแพลนอินคัมนะครับใครในที่นี้นะครับยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องปาร์ติแพลนอินคัมกันบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับใครเข้าใจแล้วกดหมายเลข1ครับใครเข้าใจแผนนี้แล้วกดหมายเลข1นะครับใครไม่เข้าใจกดหมายเลข9ครับไม่เข้าใจนะครับไม่เป็นไรครับนี่ถึงเป็นสาเหตุที่ผมมาอธิบายให้กับเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับโอเคนะครับ Party Planned Income นะครับเรามาดูกันนะครับเป็นโครงการส่งเสริมรายได้พิเศษนะครับซึ่งประเด็นหลักๆนะครับก็มี2ประเด็นนะครับบริษัทจอห์นคอยนะครับจะจ่ายเงินนะครับ 10% นะครับของคะแนน PV ทั้งหมดนะครับในแผน Twin Network นะครับในเดือนที่3นะครับหรือในเดือนสุดท้ายที่เราทำคุณสมบัติครบนะครับแล้วนำอาหารเฉลี่ยให้กับทุกศูนย์ธุรกิจที่ครบคุณสมบัตินะครับ PPI นะครับประเด็นที่2ครับเรามีเงื่อนไขนิดนึงนะครับ425คะแนนแรกเราจะซื้อเป็นยงเหิงนะครับหรือว่าซื้ออื่นก็ได้นะครับแต่เขาให้ซื้อยงเหิงเนี่ยขวดเล็กได้แค่ขวดเดียวนะครับแต่สินค้าถัดไปนะครับต้องเป็นอะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงอีก425คะแนนครับผมเชื่อว่าฟังแล้วคิดตามไปคร่าวๆกันก่อนละกันนะครับเดี๋ยวมันจะรูปภาพให้เพื่อนเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับโอเคดูตรงนี้นะครับวิธีการนะครับจะรับรายได้ส่วนของ Party Plan Income นะครับเราต้องซื้อสินค้าครบ850คะแนนเข้าแผนทวินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ425คะแนนแรกนะครับเพื่อนๆจะซื้อยงเหิงก็ได้หรือว่าไม่ซื้อก็ได้แต่เรานะครับมีกฎบังคับนะครับว่าซื้อยงเหิงเล็กได้ขวดหนึ่งแต่สินค้าถัดไปอีก425คะแนนเนี่ยต้องเป็นสินค้าอย่างอื่นซึ่งไม่ใช่ยาน้ำสมุนไพรจีนยงเหิงนะครับอีก425แต้มนะครับการซื้อนะครับสินค้านะครับเพื่อที่จะทำแผน Party Plan Income นะครับเราต้องซื้อสินค้าติดต่อกันนะครับ850คะแนนนะครับเข้าแผนทีมเน็ตเวิร์คนะครับติดต่อกัน3เดือนแล้วเดือนที่4นะครับบริษัทจะโอนเงินให้กับเรานะครับวันที่8นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นกฎนะครับถึงว่าถ้าเพื่อนๆซื้อสินค้าปาร์ตี้แพลนอินคัมนะครับเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนแต่เพื่อนๆลืมซื้อเดือนตุลาคมเพื่อนๆจะไม่ได้ตังค์นะเพื่อนๆต้องนับหนึ่งใหม่นะครับเริ่มต้น3เดือนแรกใหม่นะครับนะครับมาดูตรงนี้กันนะครับ Party Plan Income นะครับบริษัทของเรานะครับก็จะนำนะครับ 10% นะครับคูณนะครับจำนวนคะแนนของแผน Twin Network นะครับเพื่อที่จะนะครับนำผลกำไรตรงเนี้ยมาสู่คืนให้กับทุกคนที่ทำแผน Party Plan Income ทั้งหมดขององค์กรเลยไม่ใช่เพียงแค่องค์กรของเพื่อนๆเท่านั้นครับเป็นรายได้ของทั้งหมดเลยของบริษัทครับนะครับกองทุน Party Plan Income นี่ครับจะคำนวณจาก 10% ของแผน Twin Network ของทั้งระบบนะครับในเดือนที่3นะครับที่เพื่อนๆทำคุณสมบัติครบนะครับแล้วเขาก็จะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับเพื่อนๆนะครับตัวอย่างนะครับในเดือนที่3นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนเพื่อนๆก็ซื้อสินค้าให้ครบ850คะแนนเดือนตุลาคมเพื่อนๆก็ซื้อสินค้าให้ครบ850คะแนนในแผน Twin Network นะครับ
แล้วสมมุติว่าเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับเรามีทั้งหมดนะครับ10ล้านคะแนนในแผน TV Network นะครับบริษัทนะครับก็จะเอา 10% เนี่ยมาคูณ10ล้านนะครับก็ได้1ล้านบาทนะครับแล้วเขาก็จะเอา1ล้านบาทตรงเนี้ยมาหารเฉลี่ยนะครับให้กับเพื่อนๆเท่าๆกันนะสมมุติว่ามีคนทำแผนนะครับ PPI เดือนนั้นเดือนตุลาคมเนี่ยทั้งหมดนะครับ 1,000 ศูนย์ธุรกิจนะครับเพื่อนๆก็จะได้เงินคืนกลับมานะครับเฉลี่ยคนละ 1,000 บาทนะครับพูดง่ายครับว่าเพื่อนๆซื้อสินค้าไปประมาณสัก 2,000 บาทอะเพื่อนๆได้เงินคืนกลับมา 1,000 บาทเนี่ยใครคิดว่าคุ้มบ้างครับพูดง่ายว่าเพื่อนๆซื้อสินค้ามานะครับเพื่อนๆได้ลดมาประมาณ 50% นะครับใครคิดว่าคุ้มบ้างครับช่วยกดหมายเลข2นะครับใครคิดว่าไม่คุ้มกดหมายเลข3ครับถูกต้องครับคุ้มครับใช่ครับเราได้แต้มด้วยนะครับแล้วมันเป็นการปลูกฝังนะครับในการซื้อสินค้าอย่างธรรมชาติอีกด้วยนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆเข้าใจสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับเราซื้อสินค้าพาพิธีแพนอินคัมนะครับให้ครบ850คะแนนแต่เงื่อนไขแรกนะครับต้องซื้อได้ยานสัมพันธ์จีนหนวงหึงได้เพียงแค่ขวดเดียวนะครับแล้วสินค้าถัดไปเป็นสินค้าอะไรก็ได้ซึ่งไม่ใช่ยานสัมพันธ์จีนหนวงหึงนะครับให้ครบ850คะแนนนะครับเราจะยังไม่ได้ตังค์นะครับต้องเป็นเดือนที่1เดือนที่2นะครับแล้วเดือนที่3นะครับเราซื้อสินค้าในเดือนที่4นะครับเราจะได้เงินกลับคืนมานะครับแล้วถ้าเดือนที่4นะครับเรายังรักษาพันธุ์แผนอินคัมนะครับเราก็ได้เงินคืนกลับมานะครับในเดือนที่5ครับรักษาไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดเดือนใดเดือนหนึ่งนะครับเราต้องเริ่มต้นใหม่มาหมดเลยนะครับมีใครเข้าใจพันธุ์แผนอินคัมกันแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับโอเคนะครับยอดเยี่ยมครับมีพี่พิสมัยคุณสิรเสถแล้วก็คุณบอยนะครับถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น provident income นะครับ provident income เนี่ยนะครับก็สำหรับคนที่นะครับทำ body plan income นะครับแล้วเขาไม่อยากรักษาสิทธิ์ต่อไปแล้วนะครับบริษัทของเรานะครับยังจ่ายเงินให้กับเพื่อนๆอีกด้วยนะครับเรามาดูตรงนี้กันนะครับทำพาสิฟแพลนอินคัมครบถึง3เดือนบริษัทจ่ายเงินให้นะครับนะครับเดือนถัดไปเพื่อนๆไม่มีคะแนนแล้วนะครับบริษัทยังจ่ายเงินให้เพื่อนๆอีกนะครับเดือนนี้นะครับจ่ายเงินให้เพื่อนเดือนที่5นะครับเดือนที่6นะครับแล้วก็เดือนที่7นะครับอีก3เดือนนะครับหลังจากที่เพื่อนๆหยุดทำแผนตรงนี้แล้วนะครับนะครับก็ตรงนี้ก็จะดูง่ายๆนะครับถ้าเพื่อนๆทำแผน Party Plan Income นะครบ3เดือนแล้วเดือนที่4เพื่อนๆหยุดใช่ไหมครับเดือนที่5 6 7เพื่อนๆก็ยังได้รับเงินนะครับอีก 10% นะครับของจากแผน Provident Income นะครับแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับเริ่มต้นที่อยากจะทำใหม่นะครับเพื่อนๆก็จะต้องนะครับซื้อสินค้านะครับ3เดือนแรกก่อนนะครับแล้วถึงจะได้รับเดือนถัดไปนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สำหรับคนที่ไม่ต้องการที่อยากรักษาสิทธิ์แล้วนะครับถัดไปนะครับผมจะพูดในเรื่องของ growth income ครับ growth income เนี่ยก็คล้ายๆกับ party plan income นะครับแต่บริษัทนะครับจะจ่ายให้กับเราเพียงแค่เพิ่มอีก 5% นะครับเมื่อเรานะครับซื้อนะครับสินค้านะครับให้ครบ 1,700 คะแนนนะครับอย่างน้อยนะครับ 1,275 คะแนนครับ
เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันนะครับคำนวณ gross income นะครับเราจะคำนวณนะครับ 5% ของแผน TV network นะครับในระบบนะครับในเดือนที่ศูนย์ธุรกิจดังกล่าวได้ทำคุณสมบัติครบนะครับเดี๋ยวผมจะไปเร็วๆนิดนึงนะครับเมื่อเพื่อนๆนะครับซื้อสินค้านะครับให้ครบ 1,275 คะแนนนะครับเพื่อนๆจะได้รับแผนตรงนี้ครับติดต่อกัน3เดือนนะครับแล้วก็สมมุติว่าเรามีคะแนนทั้งหมด10ล้านคะแนนครับคูณ 500,000 บาทนะครับแล้วเอามาสมมุติว่าในเดือนนั้นๆนะครับเรามีทั้งหมด 1,000 ธุรกิจใช่ไหมครับเอามาหาร 500,000 บาทก็ได้รับเงินกลับมาอีกคนละ500บาทนะครับคำถามมีอยู่ว่าถ้าเราทำ growth income เดือนแรกเนี่ยเราได้เงินเลยใช่เปล่าครับเรายังไม่ได้ครับการทำสุ่มคุณสมบัติ growth income นะครับเราก็ต้องทำให้ได้ครบ3เดือนเหมือนกันนะครับนะครับแล้วเราก็มีคำถามต่อไปนะครับว่าเฮ้ยการทำ growth income เนี่ยต้องทำต่อเมื่อเนื่องหรือเปล่าเราไม่จำเป็นต้องทำต่อเนื่องนะครับสามารถนะครับท่านต้องไม่ลืมนะครับว่าศูนย์ธุรกิจใดๆที่จะทำคุณสมบัติ growth income ได้ครับเพื่อนๆจะเป็นจะต้องมีคุณสมบัติของ PPI ในเดือนนั้นๆด้วยนะครับแนะนำครับว่าอย่างไรก็ตามให้พยายามรักษา PPI อย่าให้ขาดช่วงนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยก็จะทำคุณสมบัติ GI ไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆต้องทำแผน PPI ให้ได้ก่อนนะครับนะครับพูดง่ายๆนะครับเราซื้อสินค้านะครับ425คะแนนนะครับ3ครั้งครับก็จะรวมทั้งหมดนะครับเป็น 1,275 คะแนนนะครับติดต่อกัน3เดือนนะครับเราก็จะได้ gross income ขึ้นมานะครับแล้วบริษัทของเราเนี่ยนะครับยังไม่ได้จบนะครับเพียงเท่านี้นะครับเรายังมีแผน mutual income อีกด้วยนะครับแผน mutual income เนี่ยเรานะครับต้องซื้อนะครับสินค้านะครับให้ครบนะครับติดต่อกันนะครับ 1,700 คะแนนนะครับซึ่งจะต้องซื้อยานสุนไพจินยูหึงเนี่ยได้แค่ขวดเดียวนะครับขวดเล็กนะครับแล้วที่เหลือเนี่ยเป็นสินค้าอะไรก็ได้นะครับให้ครบ 1,700 คะแนนนะครับเราบริษัทของเรานะครับจะคำนวณอีก 5% ให้กับเราอีกด้วยนะครับเรามาดูรูปภาพตรงนี้กันอีกนิดนึงนะครับเพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเมื่อเรานะครับรักษาคุณสมบัตินะครับ GI ครบแล้วนะครับเราสามารถที่จะนะครับทำ MI ต่อเนื่องได้เลยครับเงื่อนไขนะครับแล้วจะจ่ายนะครับศูนย์ธุรกิจทุกๆวันที่8ของเดือนถัดไปนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามาดูตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงนะครับนี่นะครับเราซื้อสินค้านะครับ850คะแนนนะครับ850คะแนนครับอันนี้เป็น PPI ใช่ไหมครับนะครับแล้วเราก็เดือนที่3เนี่ยนะครับเราก็เริ่มที่จะมาทำนะครับ GI นะครับก็คือซื้อสินค้านะครับให้ครบ1,700คะแนน1,700คะแนน1,700คะแนนนะครับเพื่อที่จะรับรายได้นะครับ 5% นะครับนี่นะครับเปอร์เซ็นต์ 5% นะครับแล้วเมื่อครบอีก3เดือนนะครับบริษัทของเรานะครับยังแถมให้อีก 5% อีกด้วยนะครับของแผน Mutual Income นะครับก็ต่อไปเรื่อยๆอีกนะครับปัจจุบันเนี้ยผมรักษาตรงเนี้ยมา2ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นอยู่ว่าเราเนี่ยเห็นโอกาสมากหรือว่าเรานะครับยังเห็นโอกาสน้อยอยู่นะครับโอเคนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับ
ราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากเน้นย้ำเลยนะครับว่าเฮ้ยผมแนะนำไปแล้วอะแล้วขึ้นอยู่ว่าเฮ้ยเราเห็นโอกาสมากหรือเห็นโอกาสน้อยนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยเราต้องใช้สินค้าอยู่แล้วว่าทำไมเราไม่ลองซื้อไปทีเดียวเลยอะก็แล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเรานะครับตอนนี้นะครับออนไลน์อยู่กัน6ท่านนะครับมีใครดื่มกาแฟบ้างครับช่วยกดหมายเลข1ใครไม่ดื่มกดหมายเลข2ครับมีใครดื่มกาแฟกันบ้างครับกดหมายเลข1ใครไม่ดื่มกดหมายเลข2ครับคุณบอยดื่มนะครับจะดีกว่าไหมครับถ้าคุณบอยนับซื้อกาแฟจอยคอฟฟี่ของเราครับในการรักษา PPI นะครับนะครับกาแฟหอมนะครับก็ราคา 1,159 บาทนะครับมีทั้งหมด425คะแนนนะครับมีทั้งหมด60ซองนะครับนะครับคุณชัยก็สามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าเห็นบอกว่าอยากดื่มกาแฟเราก็แค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้านะครับแล้วถ้าเราลืมดื่มดีเราไปบอกต่อคนอื่นได้นะครับเปิดใจคนอื่นได้ด้วยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่าหลายๆคนเนี่ยบอกว่าให้ธุรกิจเครือข่ายมันทำยากนะครับผมอยากจะแนะนำว่าเริ่มต้นใหม่ๆเนี่ยเราทำไม่เป็นเนี่ยไม่ต้องตกใจนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เพื่อนๆเนี่ยทำธุรกิจเป็นเนี่ยทดลองใช้สินค้าก่อนนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆทดลองแล้วเนี่ยแล้วมันใช้ดีเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆจะรู้วิธีการที่จะบอกต่อขึ้นมาเองนะครับปัจจุบันนะครับเราก็ขยายโปรโมชั่นตรงตัวนี้ไปนะครับถึงวันที่31สิงหาคมนะครับก็เหลือประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับก็จะหมดเขตโปรโมชั่นแล้วนะครับตัวนี้นะครับถ้าเราซื้อยาสีฟันนะครับ6กล่องนะครับเป็น Hush Dent นะครับยาสีฟันสมุนไพรนะครับก็ในมูลค่า 1,250 บาทก็จะได้มาทั้งหมด425คะแนนนะครับหรือซื้อนะครับสบู่ J-Care 2ก้อนแล้วก็เราจะสิบวันฮัชเดน1หลอดนะครับก็ใช้เงิน 1,140 บาทนะครับก็จะได้425คะแนนเช่นกันนะครับเพียงแค่เราเปลี่ยนที่ซื้อสินค้านะครับแล้วเราก็ใช้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนล่ะครับถัดไปครับแนะนำสินค้าทำ PPI ตัวถัดไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นJC นะครับ Family Set นะครับตัวนี้นะครับเรามีโปรโมชั่นวันที่30ตุลาคมนะครับก็จะมีทั้งยาสระผมครีมนวดผมนะครับมีสบู่มียาสีฟันนะครับมีครีมนะครับมีครีมทาตัวนะครับหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จนะครับสินค้าตัวนี้นะครับก็ราคาทั้งหมดนะครับ 1,490 บาทนะครับก็จะได้425แต้มเช่นกันนะครับก็ลองใช้สินค้ากันดูนะครับสินค้าตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพนะครับตัวนี้ก็ใช้ค่อนข้างดีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมยงหมิงนะครับก็ช่วยในเรื่องของการบำรุงร่างกายนะครับแล้วก็ในเรื่องของการขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับทำให้เรามีอายุที่ยืนแล้วก็ใครที่กินนะครับมากระดับนึงเนี่ยประมาณ 2-3 เดือนเนี่ยเราก็จะมีผิวพรรณที่เปล่งปลั่งนะครับสินค้ายงหมิงตัวนี้เนี่ยก็1กล่องนะครับมีทั้งหมด30แคปซูลนะครับ 1,250 บาท425แต้มนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเลจินเสงนะครับพลัสวิตามินซีนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นอาหารเสริมนะครับช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนะครับก็ความสมดุลของร่างกายนะครับแล้วก็ยังช่วยลดอาการเป็นหวัดให้กับเพื่อนๆได้อีกนะครับการที่เราไม่มีโรคนะครับเป็นลาภอันประเสริฐของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ควรพลาดที่จะบริโภคผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีร่างกายที่แข็งแรงอีกด้วยนะครับ
ถัดไปนะครับก็จะเป็นสำหรับคนที่ชอบเล่นกีฬาเล่นเวทนะครับก็สามารถบริโภคสินค้า Hatchway ได้นะครับก็มีโปรโมชั่นนะครับถึงวันที่1กันยายนนะครับก็เหลืออีกประมาณเดือนนิดๆนะครับก็มีรสชาติกาแฟรสชาติวานิลาหรือรสชาติช็อกโกแลตนะครับก็ซื้อ2กล่องนะครับก็ในราคาขายปลีกนะครับของรสช็อกโกแลตหรือว่ารสวานิลาเนี่ยในราคา 2,398 บาทหรือถ้าเราซื้อ Hatchway โปรตีนนะครับในรสกาแฟนะครับก็เพิ่มมาอีกนิดนึงนะครับ 2,598 บาทนะครับก็เป็นทั้งหมดนะครับ425คะแนนอีกด้วยนะครับสินค้าของเราค่อนข้างเยอะนะครับสินค้าถัดไปนะครับก็เป็นสินค้าของไดเบตนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นวิตามินรวมทั้งหมดเลยนะครับสำหรับคนที่นะครับไม่ชอบกินผักไม่ชอบกินผลไม้นะครับก็สามารถรับประทานตัวนี้แทนได้นะครับเพราะว่ามันมีรวมครบหมดเลยนะครับในมูลค่า1กล่องนะครับ950บาท425แต้มนะครับจบแล้วนะครับในเรื่องของการแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้านะครับตอนนี้นะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆนะครับอยากทำธุรกิจผ่านระบบออนไลน์นะครับแต่ผมยังเห็นเพื่อนๆหลายคนนะครับยังไปโอนเงินนะครับผ่านตู้ ATM อยู่เลยนะครับนี่มันยุค2017แล้วนะครับยุค 4.0 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ทำธุรกรรมผ่านออนไลน์นะครับไปโหลดแอปมานะครับเดี๋ยวนี้นะครับมันมีทุกๆธนาคารเลยครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพนะครับถามนิดนึงครับใครในที่นี้มีแอปโอนเงินผ่านทางมือถือแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับใครยังไม่มีกดหมายเลข2ครับแล้วใครมีแอปผ่านโอนผ่านมือถือแล้วบ้างครับมีพี่ๆสมัยคนเดียวที่กดมาอีกท่านที่เหลือหลับแล้วเหรอครับนะครับก็นะครับอยากจะแนะนำให้เพื่อนทุกท่านเลยนะครับบางผมไม่รู้ว่าเพื่อนๆฟังอยู่แล้วครับเนี่ยอาจจะเป็นคุณบอยคุณธีรชัยพี่พิสมัยนะครับคุณรพิชัดแล้วก็คุณสุรเสนนะครับแนะนำนะครับให้นะครับไปสมัครนะครับได้แล้วนะครับเพราะว่าเราอยากทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ทำไมเราไม่ไปดาวน์โหลดแอปบ้างล่ะครับในเมื่อผมแนะนำมาขนาดนี้นะครับขอถามนิดนึงครับว่าคุณพี่พิสมัยกับคุณธีรชัยพร้อมที่จะไปดาวน์โหลดแอปนะครับไปผมแนะนำนิดนึงนะครับไปที่ธนาคารที่เรานะครับมีสมุดบัญชีอยู่แล้วไปถามเขาดูว่าพี่ครับผมอยากจะมาสอบถามถ้าผมจะดาวน์โหลดแอปผ่านทางมือถือตรงนี้เนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ธนาคารครับเขาจะให้คำแนะนำและที่สำคัญนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปเสียเงินนะครับตรงนี้เนี่ยดาวน์โหลดฟรีนะครับเพียงแค่เพื่อนๆมีเงินอยู่ในสมุดบัญชีธนาคารก็จบแล้วนะครับถามนิดนึงครับว่าพี่พิสมัยกับพี่ธีรชัยสนใจที่อยากจะนะครับดาวน์โหลดแอปเพื่อที่จะทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์บ้างหรือเปล่าครับมีใครอยากทำบ้างครับช่วยกดมาเลข8ด้วยครับคิดว่าจะทำหรือเปล่าครับหรือว่าอยากจะโอนเงินผ่านตู้มือถือไปตลอดนะครับโอเคนะครับแล้วถามคำถามถัดไปครับว่าคิดว่าจะไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารพิธีการโอนเงินแบบนี้เนี่ยวันไหนนะครับขอกำหนดระยะสักนิดนึงนะครับอาจจะเป็นวันจันทร์ที่28ก็ได้วันที่29ก็ได้คิดว่าจะทำวันไหนครับถามเป้าหมายนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่จับประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีเป้าหมายไงผมก็เลยอยากถามนิดนึงขอถามพี่พี่สมัยก่อนละกันคิดว่าจะไปดาวน์โหลดแอปตรงนี้วันไหนครับวันที่29นะไปถามเจ้าหน้าที่ธนาคารเลยนะครับว่าจะดาวน์โหลดแอปตรงนี้ต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเขาไม่เก็บตังค์นะครับโอเคนะครับแล้วคุณธีรชัยอะครับจะไปดาวน์โหลดแอปนะครับ
วันไหนอะครับขอคุณธีรชัยด้วยครับวันที่19โอเคนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามานะเดี๋ยวผมจะถามอีกรอบว่าไปติดต่อหรือยังแล้วใช้งานได้หรือยังนะครับเนี่ยเป็นความรู้เกร็ดเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ายิ่งทำเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันจะยิ่งดีขึ้นเองนะครับเพราะว่าผมใช้แอปตัวเนี้ยมา3ปีกว่าแล้วนะครับแต่ทุกๆวันเนี่ยผมก็มีคนโอนเงินมาโอนเงินกลับไปขึ้นว่าผมใช้จ่ายอะไรบ้างค่อนข้างสะดวกไม่ต้องเปลืองค่าน้ำมันไปที่ธนาคารไม่ต้องไปต่อแถวมันโอนได้เลยง่ายจะตายนะครับเราผมก็อัปเดตกันอีกนิดนึงนะครับอัปเดตเรื่องสาขานะครับปัจจุบันนะครับเรามี JNC สาขามากกว่า100สาขาทั่วประเทศครับ JC Shop นะครับมีทั้งหมด46สาขา JC Emart 90สาขาครับแล้วมี JC Emart ภายใต้สายงานของทีมผมเนี่ยมีอยู่หนึ่งสาขานั่นก็คือสาขาสมุทรสงครามนะครับอยู่ที่อัมพวานะครับ JC Store นะครับมีทั้งหมด38สาขาศูนย์ขยายงานทั้งหมด21สาขานะครับแล้วก็เรายังมี JC ที่ซึ่งห้างอีกด้วยนะครับอยู่ที่หาดใหญ่แล้วกำลังจะเปิดอีก3สาขาด้วยนะครับซึ่งเป็นห้างที่พิษณุโลกนะครับขอนแก่นแล้วก็จังหวัดตรังอีกด้วยนะครับก็บอกไว้ก่อนนะครับใครที่ช้าวันนี้ครับก็เตรียมตัวตกขบวนรถไฟได้เลยครับแล้วก็อัปเดตข่าวสารล่าสุดนะครับเร็วๆนี้นะครับ JNC Shop ที่เรานะครับกำลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับแล้วคนไทยอย่างพวกเราแล้วครับจะรอช้าอะไรอีกครับถูกไหมครับนี่ท่านดร.สมชายหัชยานะครับไปคุยนะครับกับคนลาวเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเปิดสาขาของประเทศลาวนะครับเนี่ยนะครับห้องแถวครับที่เรากำลังจะเปิดนะครับในอนาคตเร็วๆนี้นะครับแล้วทุนจดทะเบียนของเรานะครับไปมากกว่า80ล้านกว่าบาทเรียบร้อยแล้วนะครับคำถามมีอยู่ว่าใครเสี่ยงกว่ากันครับนักธุรกิจจอนคอยสมัครมา15ศูนย์ธุรกิจใช้เงินเท่าไหร่ครับ 90,000 กว่าบาทนะครับแต่บอสของเรานะครับลงทุนมาทั้งหมดนะครับเป็นหลักพันล้านบาทคุณคิดว่าใครลงทุนมาแล้วเสี่ยงกว่ากันครับใครคิดว่าเจ้าของเสี่ยงกว่ากดหมายเลข1ใครคิดว่าตัวเราเองเนี่ยเสี่ยงกว่ากดหมายเลข2ครับถูกต้องครับบอสเสี่ยงกว่าเราเยอะเนี่ยแล้วเราจะบ่นทำไมครับเฮ้ยค่าสมัครมันแพงอะ 7,000 บาทเนี่ยมันคนยังบ่นเลยนะครับบ่นแล้วบ่นอีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสมัครมา15คนส่วนธุรกิจเนี่ยผมคิดว่าโคตรถูกมากนะครับ 90,000 กว่าบาทแล้วยังได้เงินกลับไปอีก 17,000 บาทอีกนะครับแต่บอสของเราเนี่ยนะครับลงทุนเนี่ยมาเป็นพันล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องไปกลัวแล้วว่าคุณจะเจ๊งหรือเปล่าบอสเนี่ยยิ่งน่ากลัวมากกว่าพวกเราอีกด้วยถูกไม่ถูกนะครับนะครับนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็จะเป็นรองประธานกรรมการบริษัทจอนคอยคอร์ปอเรชั่นจำกัดนะครับคุณทัชชิริยาหาวก็ได้ถ่ายรูปกับสาวลาวอีกด้วยนะครับสาวสวยนะฮะนะครับแล้วเนี่ยนะครับก็คุณทัชนะครับก็ยังได้มอบนะครับผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นยงเหิงยงหมิงนะครับชายงเหิงนะครับเนี่ยครับให้กับสาวลาวของเราเดียวด้วยนะครับสาวสวยของเรานะครับเนี่ยนะครับก็จะเป็นให้ความรู้ดีๆเก็บความรู้นะครับแล้วก็ในเรื่องของวันนี้ก็มีในเรื่องของ mindset นะครับในเรื่องของผลตอบแทนรายได้พิเศษนะครับของ participant income นะครับ mutual income growth income นะครับ provident income แล้วผมก็พูดในเรื่องของการดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อที่จะโอนเงินผ่านทางมือถือได้นะครับแล้วก็พูดในเรื่องของอัปเดตนะครับในเรื่องของร้าน JNC Shop ที่กำลังจะเปิดขึ้นในอนาคตเรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเต็มนะครับตอนนี้ก็เพื่อนๆสมาชิกออนไลน์กันทั้งหมด7ท่านนะครับนะครับพี่พิสมัยอยู่ไหมครับเดี๋ยวผมอยากจะให้พี่สมัยช่วยแชร์สักนิดนึงครับเกี่ยวกับ
เรื่องของการไปอบรมสคบครับพี่สมัยอยู่ไหมครับช่วยกดหมายเลขห้าด้วยครับเดี๋ยวผมจะให้พี่พิสมัยนะครับช่วยแนะนำตัวนะครับแล้วก็แชร์ประสบการณ์ที่ได้ไปอบรมสคบจากบอสนะครับเพราะว่าผมเห็นพี่สมัยไปนะครับแล้วก็จะได้ฝึกพัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะส่งไมค์ไปให้นะครับส่งไมค์ไปให้แล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคมาน่าจะมาแล้วลองเทสไมค์กันเลยครับค่ะสวัสดีค่ะพี่สมัยนะคะพี่สมัยช่วยเองค่ะค่ะก็ที่ไปอบรมสคบนะคะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็มีพิธีเปิดนะคะโดยดร.สมชายแล้วก็จะมีวิทยากรมาพูดหลายคนคนที่ประทับใจก็จะเป็นตำรวจชื่อหมวดเติ้ลคือท่านก็พูดได้ดีนะคะพูดถึงว่าการทำธุรกิจเครือข่ายจะต้องทำยังไงอะค่ะแล้วก็มีอะไรที่มันแล้วก็อะไรอะมีท่านอื่นก็พูดถึงว่าเปรียบเทียบแชร์ลูกโซ่มันเป็นยังไงอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ธุรกิจที่ผิดกฎหมายค่ะคือมีหลายอย่างค่ะจำไม่ค่อยได้ก็แล้วก็คือประทับใจคือคนที่ไปอบรมนะคะมีเยอะมากเลย1,414ท่านนะคะก็มาจากหลายภาคเลยค่ะทั่วประเทศเลยก็ได้รับความรู้มากมายอะค่ะที่จะนำมาทำธุรกิจจอยแอนด์คอยยังนึกไม่ออกแล้วคุณเก้กันโอเคครับไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้ก็ถือว่าแสดงความกล้าหาญออกมาแล้วผมก็ประทับยินดีด้วยนะครับผมก็ยังไงก็ค่อยๆฝึกนะครับเดี๋ยวจะทุกอย่างจะดีขึ้นมาเองนะครับผมก็ยังไงก็ช่วยตบมือนะครับแล้วให้กับพี่สมัยกันอีกครั้งด้วยนะครับผมค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับผมนะครับสัปดาห์ที่แล้วครับมีน้องระพิชัดนะครับผมอยากให้น้องระพิชัดเนี่ยช่วยมาแชร์ได้ไหมครับพูดได้ไหมครับเดี๋ยวผมส่งไมค์ไปให้นะน้อง EQ นะครับเราส่งไมค์ไปให้นะครับผมน้องระพิชัดเมืองแก้วได้ไมค์ไหมครับได้ไมค์กดหมายเลข1ด้วยครับไม่ได้กดหมายเลข2ครับสงสัยจะไม่ได้โอเคไม่เป็นไรโอเคก็ไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับโอเคผมถามอีกนิดนึงว่ามีใครอยากจะถามอะไรไหมครับมีใครไม่เข้าใจในเรื่องของแผนพั
Party Plan Income กันไหมครับนะครับมีใครเข้าใจเรื่องแผนตรงนี้แล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข1ใครไม่เข้าใจกดหมายเลข2ครับใครเข้าใจแล้วช่วยกดหมายเลข1ด้วยครับใครไม่เข้าใจกดหมายเลข2ครับโอเคแล้วคำถามสุดท้ายครับมีใครคิดว่าจะทำแผนแบบนี้บ้างครับต่อเนื่องนะครับอย่างน้อยๆเลยก็ทำแผน Party Plan Income มีใครคิดว่าจะทำแผนตรงนี้บ้างครับช่วยกดหมายเลข8ด้วยครับนะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณกี่วันนะ1 2 3 4 5 6 7นะครับเดี๋ยวนะวันที่26ประมาณ6วันนะครับใครที่จะทำแผน Party Plan Income นะครับแล้วจะโอนตังมานะครับก็ติดต่อมาผมหลังไมค์ได้นะครับผมแล้วก็บอกว่าจะซื้อสินค้าอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรา6วันสุดท้ายนะครับก็โทรมาถามผมก็ได้ใครที่ยังไม่เคลียร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับทุกคนนะครับจะได้ไปดาวน์โหลดแอปนะครับเพื่อที่จะโอนเงินทำธุรกรรมผ่านทางออนไลน์ได้นะครับเพราะว่ามันจะช่วยประหยัดระยะเวลาแล้วจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้กันก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากเลยนะครับชื่อที่มาฟังเทรนนิ่งกับผมนะครับจนจบเลยนะครับภายใต้สายงานของอาจารย์สุกรีนะครับวันนี้ก็ไม่มีสายงานอื่นมาเลยนะครับก็ถือว่าเรารวมเป็นกลุ่มเดียวกันเนาะนะครับผมก็เจอกับผมนะครับในวันศุกร์หน้านะครับผมใครที่มีดาวไลน์นะครับก็อย่าลืมพาวดาวไลน์ของเพื่อนๆเนี่ยมาเทรนนิ่งกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในวันศุกร์หน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ